ชร์ประสบการณ์ในการใช้ MacBook Air M2 ในฐานะ Content Creator ฟุตโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงค่ะทุกคนแล้วแอมเอามาตัดค่อนข้างลื่นเลยแล้วตอนพรีวิวงานเนี่ยก็ไหลลื่นไม่มีปัญหาเลยค่ะที่เรนเดอร์งานก็ใช้แค่2นาทีเท่านั้นเองค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องระดารีวิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนแอมนะคะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในช่อง Impossible ที่จะทำคอนเทนต์สายบล็อกกิ้งเลยเนาะไม่ว่าจะรีวิวการไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นหรือท่องเที่ยวเองแบบขึ้นเขาลงห้วยหรือแม้แต่ทำ TikTok เองก็ทำมาตลอด4ปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอมวนเวียนอยู่อะค่ะก็จะเป็นเรื่องของการตัดต่อวิดีโอโดยโปรแกรมที่แอมใช้เนี่ยก็จะมี Premiere Pro After Effects Photoshop ค่ะใครที่กำลังสนใจ MacBook Air M2 วันนี้แอมในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะที่ได้ไปลองใช้มาแล้วก็จะเอามารีวิวให้ฟังว่าสเปคมันแรงอย่างที่เขาว่ากันไหมหลังจากที่ MacBook Air M2 เปิดตัวมานะคะหลายๆคนก็น่าจะมีคำถามสงสัยเหมือนแอมแล้วว่ามันจะเหมาะกับเราไหมการมีชิป M2 จะเอามาใช้ตัดงานแรงๆเนี่ยได้หรือเปล่าแอมก็เคยเป็นคนที่สบประมาทการใช้ MacBook Air มาก่อนเพราะว่าตอนที่เราเรียนเราทำงานเรื่องของตัดต่อเยอะมากๆด้วย mindset สมัยนั้นนะคะ MacBook Air มันดูเหมาะกับคนที่เรียนสายบัญชีหรือว่าทำงานเอกสารแต่ถ้าใครที่ทำสายคอนเทนต์อะต้องซื้อ MacBook Pro เท่านั้นแอมจำได้เลยว่าสมัยที่แอมไปซื้อ MacBook ที่อยู่ Store เดินเข้าไปที่ร้านใช่ป่ะเขาถามแอมเลยว่าแอมเรียนอยู่คณะอะไรคณะนิเทศค่ะเขาบอกต้องใช้ MacBook Pro เท่านั้นโดยที่ไม่ต้องถามอะไรอีกเลยนะคะแอมก็เลยได้ MacBook Pro ปี2020 13นิ้วมาใช้ค่ะแต่หลังจากที่แอมได้ใช้ MacBook Air M2 เปลี่ยนมุมมองที่แอมมีต่อ MacBook Air ไปเลยเหมือนกันนะความรู้สึกแรกหลังจากที่แอมได้ลองจับ MacBook Air M2 นะคะไม่ได้รู้สึกถึงความบางเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยสโลปมันหายไปก็เลยคิดว่ามันน่าจะหนักขึ้นแต่ความจริงแล้วน้ำหนักมันก็พอๆกันกับ MacBook Air รุ่นอื่นๆค่ะอันนี้แอมก็สามารถถือไปทำงานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหนักขนาดนั้นยิ่งเอาไปเทียบกับ MacBook Pro ที่แอมใช้มานานๆเนี่ยตัวเนี้ยแอมรู้สึกเลยว่ามันเบากว่าแอมเป็นคนที่ออกกองบ่อยเนาะไปไหนมาไหนก็จะพกคอมไปด้วยเผื่อว่ามันมีเคสฉุกเฉินที่เราต้องโอนไฟล์หรือว่าแก้งานด่วนการที่มีคอมที่เบากว่ามันก็ทำให้เราคล่องตัวกว่าจุดสังเกตที่แอมเห็นนะคะอย่างแรกเลยคือมันมีนอชด้านบนแล้วก็ด้านล่างตัวสกรีนที่ชื่อว่า MacBook Air เนี่ยมันหายไปค่ะคือถ้าเราอยากจะใช้ชิป M2 ตัวเนี้ยคือราคาถูกที่สุดจะอยู่ที่ 43,900 บาทค่ะสเปคของรุ่นเนี้ยเขาใช้ CPU และ GPU 8 คอร์นะคะแรม 8 GB โดยปกติความจุจะอยู่ที่256 GB แต่อันเนี้ยแอมอัปเกรดเพิ่มเป็น512 GB ก็จะบวกเพิ่มไปอีก 7,000 บาทค่ะเดี๋ยวแอมจะเทสให้ดูนะคะโดยปกติแล้วแอมจะตัดวิดีโอด้วยกันอยู่2แบบคือแบบแรกคือเอาไฟล์วิดีโอมาจากกล้องมือถือเลยง่ายๆกับแบบที่2คือเอาไฟล์วิดีโอมาจากกล้อง mirrorless ค่ะเดี๋ยวมาทดสอบที่แบบแรกกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นฟุตจากมือถือความละเอียด 1080p ฟุตโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงค่ะทุกคนแล้วแอมเอามาตัดให้เหลือ11นาทีระหว่างตัดแอมก็จะมีการใส่เทคใส่แอนิเมชันอินเสิร์ตประปรายเนาะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีการติดขัดอะไรโหลดช้าอะไรเวลาพรีวิวงานก็ค่อนข้างไหลลื่นค่ะและตอนที่เรนเดอร์งานก็ใช้แค่2นาทีเท่านั้นเองค่ะแบบที่2นะคะก็คือจะเป็นฟุตที่มาจากกล้อง mirrorless เลยความละเอียดคือ full HD ความยาวโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่3ชั่วโมงและแอมเอามาตัดให้เหลือ30นาทีค่ะตัวเนี้ยจะเป็นการตัดแบบคัดชนคัดเนาะไม่ได้ใส่เทคเอฟเฟคเยอะมากนะคะซึ่งตอนตัดก็ไม่มีกระตุกเนาะก็คือค่อนข้างลื่นเลยแล้วตอนพรีวิวงานเนี่ยก็ไหลลื่นไม่มีปัญหาเลยค่ะส่วนตอนเรนเดอร์จากคลิปความยาว30นาทีใช้เวลาเรนเดอร์อยู่ที่10นาทีค่ะส่วนเรื่องของแบตนะคะเราก็ตัดอย่างต่อเนื่องเลย4ชั่วโมงเต็มๆไม่มีการเสียบสายชาร์จพอตัดเสร็จแบตก็ยังเหลืออยู่ 23% อันนี้คือขนาดเป็นงานที่ค่อนข้างแบบสูบแบตอะเราก็เลยมองว่าเอ้ยมันค่อนข้างอึดเลยนะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานหนักมากพวกทำงานเอกสารหรือประชุมทั่วไปแอมมองว่าชาร์จแค่1ครั้งอะก็สามารถเอาออกมาใช้ข้างนอกอะโดยที่ไม่ต้องชาร์จเพิ่มได้เลยค่ะในส่วนของพัดลมนะคะที่หลายๆคนกังวลเพราะว่ามันไม่มีจากการใช้งานของแอมเนี่ยที่ตัดต่ออย่างต่อเนื่องเลยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนมากอาจจะมีอุ่นๆอยู่บ้างค่ะแต่ทางเนี้ยแอมตัดงานในห้องแอร์นะคะตัดต่อจบไปนะคะตอนนี้แอมก็ประชุมออนไลน์มากขึ้นก็เลยต้องเทสเรื่องของกล้องด้วย MacBook Air M2 เนี่ยเขาก็อัปเกรดความละเอียดเพิ่มขึ้นเลยนะจาก 720p เป็น 1080p ซึ่งถ้าเทียบกับคอมเก่าที่แอมใช้นะคะแอมเห็นความต่างชัดเจนมากเลยค่ะควอลิตี้ดีกว่ามาก noise ลดลงและที่สำคัญคือหน้าพุ่งมากคือมันไบรท์มันสดใสเรื่องเนี้ยถูกใจแอมมากเลยค่ะ
สรุปนะชอบไหมแอมชอบและแอมจะซื้อ MacBook Air M2 แทน MacBook Pro ในครั้งต่อไปพกพาสะดวกน้ำหนักเบาแถมการใช้งานในสโคปของแอมก็ตอบโจทย์เลยด้วยแอมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ตัดต่อคลิปไม่ได้หนักหน่วงมากนะคะมีสายเทคแอนิเมชั่นดุกดิกเอาไปลงใน YouTube TikTok ซึ่งทั้งหมดเนี้ยสามารถใช้ MacBook Air M2 ตัดต่อได้สบายเลยค่ะการตัดต่อก็ไม่ติดขัดการพรีวิวก็ไหลลื่นแถมเรนเดอร์ยังไวอีกแบตก็อึดมากนะส่วนอะแดปเตอร์ก็มีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่ต้องบวกเงินเพิ่มอีก700บาทค่ะจะเป็นแบบพอร์ตคู่สามารถชาร์จได้2 device พร้อมกันข้อดีเขาก็ไม่ได้มีแค่สามารถชาร์จได้2 device พร้อมกันเนาะมันยังเล็กเบาแล้วก็พกพาสะดวกด้วยเวลาเอาไปชาร์จเนี่ยน้ำหนักมันไม่ถ่วงให้ปลั๊กหลุดออกมาแต่พอมันเปลี่ยนเป็นหัว MagSafe เนาะยิ่งแอมเป็นคนที่ชอบนั่งทำงานบนตักอะเวลาเราชันเข่านิดหน่อยอะสายมันก็ชอบหลุดออกมาแต่หัว MagSafe อะหลายๆคนก็ชอบเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเวลามีใครมาเดินสะดุดสายเราสายมันก็จะหลุดออกโดยที่ไม่ลากคอมของเราไปด้วยรวมๆแล้วอ่ะดีมากเลยนะใครที่อยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออยากตัดต่อเบื้องต้นอ่ะใช้ MacBook Air M2ได้เลยรอดชัวร์แต่ถ้าใครเป็นสายตัดหนังโรงหนังสารคดีปั้นโมเดลสเปเชียลเอฟเฟคเกรดสีแอมแนะนำไปรุ่นโปรเถอะค่ะหรือว่าต้องมากกว่านั้นอีกและนี่ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์การใช้ MacBook Air M2 จากคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์กันมาอยากให้แอมมารีวิวอะไรเพิ่มเติมบอกกันได้เพราะลองให้ดูอยากรู้ถามมาและดารีวิวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ